ามติดชีวิตนักมายากล EP ที่13ครับผมวันนี้ผมไปโชว์กันที่ไหนเดี๋ยวเราตามมาดูกันครับเริ่มต้นออกจากบ้านที่โคราชนะครับนี่ครับมุ่งหน้าสู่กรุงเทพครับผมผ่านทาง MC ครับตอนนี้ถึงกรุงเทพแล้วครับขึ้นสะพานพระราม9ครับผมวันนี้ผมไปโชว์กันที่ชะอำครับผมวันนี้ถึงที่พักที่โรงแรมแล้วครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพามาดูผู้ช่วยของผมครับผมนี่ครับผู้ช่วยที่พามาด้วยครับมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับวันนี้บางคนบอกว่าเอ๊นกทำไมนิ่งจังไม่ขยับเลยนี่นะครับเป็นนกจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับพอเอามาเกาะมือเห็นไหมครับเขาก็ขยับตัวกลางปีกปกตินะครับผมเพียงแค่แต่เขาเกาะอยู่ในกรงก็เลยจะนิ่งๆนะครับอย่างเช่นดู2ตัวนั้นครับนิ่งๆเลยครับผมถ้าเกาะโดยที่ไม่ยุ่งเกี่ยวอย่างไรครับมาพักวันนี้ครับเป็นงานเทศกาลประจำปีของชะอำครับผมเป็นงานชื่อว่ากินหอยตกหมึกนะครับบังเอิญอยู่หน้าโรงแรมพอดีก็เลยเดินข้ามมาเพื่อไปหาของรับประทานกันครับในคืนนี้ครับผมแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปโชว์กันที่โรงแรมโกลเด้นบีชนะครับให้กับโรงเรียนเกียรติพิชัยนะครับจากจังหวัดสระบุรีครับผมเป็น English Camp ให้กับน้องๆเป็นปีที่3ที่ติดต่อกันที่ผมได้มาโชว์นะครับผมส่วนผมตอนนี้ครับโอ้โหของน่ารับประทานมากเลยขออนุญาตไปทานก่อนนะครับเช้าวันต่อมาครับผมขนอุปกรณ์มาที่อีกโรงแรมหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำการแสดงให้กับน้องๆโรงเรียนเกียรติพิชัยจังหวัดสระบุรีครับผมก็ถึงที่โรงแรมที่จะโชว์แล้วนะครับขนของขึ้นไปสักครู่หนึ่งครับเตรียมสถานที่จัดของเตรียมพร้อมโชว์กันครับตอนนี้น้องๆก็ทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับผมโอ้โหเต็มความจุห้องหอประชุมเลยครับผมนี่ครับน่ารักมากครับก็จะมีการแสดงจากน้องๆด้วยครับแล้วก็ของคุณครูด้วยนะครับผมเป็น English Camp ของประจำปี2024ครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปดูโชว์มายากลจากผมกันครับจบโชว์แล้วนะครับผมออกจากชะอำครับไปกันต่อครับงานที่2ครับงานตอนเย็นครับที่ The Laugh กรุงเทพครับผมโอ้โหรถติดมากครับผมพายุเข้าด้วยครับผมถึงที่งานที่2ครับงานค่ำนี้ครับผมเป็นงานแต่งงานของคุณลูกค้านะครับเป็นลูกค้าที่ตามผมมาจาก TikTok ครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้
และขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในงานด้วยครับผมโอเคนะครับถึงงานแล้วครับผมเดี๋ยวผมเซตอัพอุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นโชว์ในคืนนี้ต่อไปครับผมไปดูโชว์จากผมต่อกันเลยครับโชว์แล้วนะครับของวันนี้ครับก็ขับรถเดินทางกลับบ้านที่โคราชครับผมเรียบร้อยครับเป็นอันว่าเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับผม EP หน้าจะเป็นโชว์ที่ไหนครับอย่าลืมกดติดตามไว้ดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ